โหลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพ1 Gaming กันอีกครั้งนะครับผมเราก็อยู่กันในเกม Last Epoch โดยคอนเทนต์วันนี้คลิปวันนี้เราจะมารีวิวFar Corner สายไดบอมกันนะครับผมเพราะว่าบอกได้เลยว่าสายไดบอมเพราะว่าใช้อยู่สกิลเดียวครับผมไดบอมสกิลเดียวนี่แหละซึ่งตอนนี้เป็นพาร์ท End Game แล้วผมเคยรีวิวไปครั้งนึงตอนนั้นมันยังไม่ End Game เนาะก็คือมันก็จะต่างจากเดิมเล็กน้อยมั้งนิดหน่อยมาต่างอยู่ครับผมว่าเพราะว่าตอนนั้นผมจำได้ตอนนั้นที่รีวิวผมยังไม่ได้ใช้ตัว Aerial Assault นะครับผมนะก็มาลุยกันเลยครับผมสำหรับ Far Corner ตัวนี้ถ้าใครคอยดูเคยเห็นผมสตรีมก็จะรู้ว่ามันแรงมากนะครับผมสำหรับตัวนี้นะเป็นข้อดีของสายนี้นะครับผมข้อดีของสายนี้คือปาล์มมอนสเตอร์เคลียร์มอนสเตอร์ไวมากครับผมไวสุดๆแล้วก็ไม่ได้กดคลิกอะไรเยอะแยะมากมายเดินๆไปกดสกิลที่กดแค่เดินไปกดแค่สกิลเดียวตุ้มๆตุ้มๆเคลียร์หมดครับผมเหมือนเครื่องบินทิ้งระเบิดอะเดินไปเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดตุ้มๆตุ้มๆตุ้มๆไปเรื่อยๆเนาะถ้าใครเคยดูเดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์กันแล้วก็ข้อเสียคือถ้าโดนสตันเขาล่วงครับผมโดนสตันก็ตายแล้วก็เล่นมันต้องระวังอ่ะมันแบบว่าถ้าช่วงหลังๆนะขึ้นแบบว่าคอร์รัปชันช่วงหลังๆมันจะต้องระวังหน่อยส่วนเรื่องบอสสู้ได้ปกติดาเมจฆ่าบอสได้ปกติแต่ถ้าโดนสกิลก็ตายแต่ผมเชื่อว่าคนอื่นโดนก็ตายครับผมสกิลเนาะเพราะว่าสกิลบอสมันค่อนข้างรุนแรงเกมนี้ยิ่งกว่าเกมโซผมบอกเลยนะล่วงเลยครับตายแบบไม่รู้ตัวชั่วมาดูกันครับผมว่าสเตตที่ต้องใช้คืออะไรบ้างอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นสายไดบอมนะผมสำหรับใครอยากรู้ให้เอาเมาส์ไปชี้นะครับผมสกิลที่คุณใช้โจมตีประจำเอาเมาส์ไปชี้มันก็จะบอกเลยสกิลลิงแท็กมีฟิสิกอลเป็นแบบฟิสิกอลนะผมแล้วก็เป็นแบบเมลี่เป็นมินเนียนแล้วก็เป็นมูฟเมนต์มูฟเมนต์คืออะไรไม่รู้นี่เป็นอินสแตนท์ครับผมอินสแตนท์คาร์ดคืออะไรอินสแตนท์คาร์ดคือสามารถกดใช้ได้เลยไม่ต้องยืนไล่ถ้าไม่ใช่อินสแตนต์คือแบบนี้ครับผมเห็นไหมมันหยุดไล่นะนี่เห็นไหมถ้าอินสแตนต์คือผมเดินเนี่ยผมกดเรียกลงแล้วถูกนี่คืออินสแตนต์ครับผมคือกดแล้วลงเลยไม่ต้องไปกดไล่กดยืนจึกยืนจึกอะไรนะแล้วก็เป็นสแตทเด็กครับผมสแตทเด็กคูลดาวน์2วินาทีนี่คือเอ็นเกมนะผมก็จะคูลดาวน์2วินาทีถ้าหาไอเทมได้เยอะๆอะไรอย่างงี้ก็จะได้คูลดาวน์น้อยๆพอคูลดาวน์น้อยทำให้ผมแบบว่าผมใช้แค่สกิลเดียวก็พอแล้วสกิลอื่นแทบไม่ต้องใช้เลยครับผมแทบไม่กดเลยนอกจากตอนสู้บอสหรือว่าอะไรจะใช้ถึงจะใช้ครับผมดูอึ๊บตัวของพาสซีฟมาสเตอรี่พาสซีฟมาสเตอรี่เนี่ยก็เราจะเน้นไปที่เด็กกับโจมตีเนี่ยถ้าเน้นไปที่เด็กถ้าเกิดว่าอย่างที่ผมบอกตัวนี้มันเอ็นเกมแล้วเนาะจะดูฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาก่อนไอตัวเบดแดนเซอร์กับแม็กซ์แฟนเนี่ยคือไอพวกเนี้ยผมก็ไม่รู้จะอัพอะไรผมก็เลยมาเก็บเด็กครับผมนี่เด็ก8นะแม็กซ์แฟนเด็ก8เหมือนกันนี่แค่นี้ครับผมสำหรับทั้ง2ฝั่งส่วนตรงตัวโลกนี่แน่นอนว่าเราจะต้องมี20แต้มเนาะเพื่อที่เราจะไปที่ฟาร์คอนเนอร์โลกนี่ก็เอาเป็นโจมตีครับผมแต่ผมไม่ได้แบบว่าคุณไม่จำเป็นต้องอัพแบบนี้อ่ะคุณไม่จำเป็นต้องอัพเป๊ะๆบางทีเวลาผมรีผมก็ไม่ได้อัพเหมือนเดิมเพราะผมจำไม่ได้นี่ก็เป็นแอคสปีดเท่าดาเมจเด็ก8ครับผมตัวนี้เนาะเด็ก8เลือด40ตัวนี้เป็นด็อกเรตติ้งเพื่ออัพผ่านมาตรงนี้ก็เป็นดาเมจเทคไวมูฟวิ่งก็คือลบดาเมจเวลาที่เขาเคลื่อนที่ลบ8ตัวนี้น่าอัพอ่ะตัวนี้น่าอัพเต็มนะครับผมเดี๋ยวผมก็หารีอย่างอื่นมาอัพนะผมก็อัพอย่างอื่นเล่นหลายอย่างอยู่ครับผมตัวนี้เป็นเฮสเวลาที่โดนตีเฮสเวลาโดนตีซึ่งมีโอกาส 10% เนี่ยตัวนี้ก็น่าอัพเต็มเห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าสายเรามันเคลียร์มอนสเตอร์ไวพอเคลียร์มอนสเตอร์ไวเราก็จะต้องการที่จะเคลื่อนที่ไวเพื่อจะเคลียร์ตัวอ็อบเจกต์ของแมปได้ไวๆเนาะส่วนตัวนี้อัพมา1มีอะไรวะเนี่ย เนี่ยเห็นไหมผมก็อัพมั่วๆไปคุณแค่เข้าใจว่าหลักการสำคัญคือเราอยากได้
ช่วงนี้เราอยากได้ดาเมจอย่างเช่นช่วงต้นเกมต้นเกมเราอยากได้ดาเมจนะกลางเกมเราก็เฉยๆอัพนู่นอัพนี่แต่พอท้ายเกมเราจะเริ่มอยากได้เรื่องของการป้องกันครับผมนี่ตัวนี้ผมน่าจะอัพเพราะผมอยากลองว่าไอ้ Dancing Wool เนี่ยมันติดหรือเปล่ามันอะไรยังไงเนาะต่อไปที่ Falconer ครับผมอัพตัวนี้เต็มเพราะอะไรเพราะมีเลือดครับผมเลือด80อัพเต็มบางทีผมอัพเต็มไม่ใช่เลยหรอกผมไม่รู้จะอัพอะไรตัวนี้อัพ5ครับผมมีโอกาสที่จะได้ตัว Haste แล้วก็เพิ่มดาเมจเวลาติด Haste ส่วนตัวนี้เพิ่ม Critical 5% สำหรับ Falcon ตัวนี้ Lock Ratingแล้วก็ตัว Endurance ครับผมตัวนี้อัพมา1ถามว่าตัวนี้ทำไมอัพ1เพราะว่าเคยตัวนี้ที่อยากได้ที่อยากได้คือ Falcon Marine Damage บัฟตรงนั้นครับผมแต่พอผมลองอัพไปอ่ะไอตัว Falcon Marine Damage มันไม่ได้อัพตามครับผมมันก็1เหมือนเดิมที่อัพตามคือแค่Damage with Bow ข้างบน 6% น่ะอัพเพิ่มแต่พอผมก็เลยถอนเหลือแค่1พอตัวนี้อัพหนึ่งครับผมตัวนี้เด็กครับผมบอกฝกนะอันนี้อัมเมอร์จากเด็กซึ่งเด็กเราเยอะอยู่แล้วไงผมก็เลยลองอัพดูเนี่ยลองดูตามนี้เลยครับผมนี่นะปั๊บ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 มาต่อไปไปดูเรื่องของสกิลสกิลมันสามารถปรับเปลี่ยนได้นะมันไม่มีปัญหาอะไรเอ็กซ์คลูซีฟแท็บนี่เอ็กซ์คลูซีฟแท็บนี่ผมแทบไม่ต้องอธิบายสามารถข้ามไปได้เลยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ครับผมมันไม่ได้ใช้ในการฟาร์มเลยไม่ได้ใช้ไม่ได้กดไม่ได้แตะเลยจะมีใช้บ้างเวลาที่สู้กับบอสแล้วไม่รู้จะทำอะไรในช่วงมันคูลดาวน์ในช่วงสกิลสองสกิลนี้คูลดาวน์ไม่รู้จะทำอะไรเดินไปเดินมากดยิงเอ็กซ์เพรสซีฟแท็บไปเท่ๆซะหน่อยอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ้าก็คือที่สำคัญเนาะที่เจ้าคือตัวนี้ครับผมเป็นบลัสเลนเนาะแล้วก็อิมแพคทริกเกอร์คือทำให้มันเวลายิงอ่ะใช้มันกลายเป็นใช้ธนูกลายเป็นใช้ธนูยิงครับผมนี่แล้วก็ระเบิดทันทีคือถ้าไม่มีบัสเลนกับอิมแพคทริกเกอร์มันจะโยนระเบิดปาระเบิดมาธรรมดาแฉะ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 แล้วมันก็จะต้องรอมอนสเตอร์มาเหยียบมันถึงจะทริกเกอร์มันถึงจะระเบิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องมีก็คือแค่2อันนี้ส่วนที่เหลือผมเลือกอัพเป็นตัวนี้ครับผมที่ผมคิดว่าสำคัญก็คือเพิ่มดาเมจ 20% แต่มันไม่แทบไม่มีผลครับผมมันตีมอนไม่ตายอ่ะท่านเนี้ยผมคิดว่ามันตีมอนไม่ตายเพราะว่าผมไม่ได้เน้นพวกโบดาเมจพวกอะไรด้วยครับผมเนี่ยมันเลยเบาเนี่ยเพราะฉะนั้นสกิลนี้ผมจะข้ามไปเพราะคุณแวบอะไรตามใจเลยมันไม่ได้มีผลอะไรหรอกมาต่อไปสโมกบอมครับผมสโมกเนี่ยเหมือนกันสโมกไม่ได้ใช้ครับผมผมก็เพิ่งมาใส่ใช้สโมกตัวนี้แต่ก่อนก็ไม่ได้ใช้เพราะว่ามันไม่ได้กดใช้ครับผมมันฟาร์มในชีวิตปกติธรรมดาไม่ได้ใช้แค่ตอนเวลาที่สู้บอสสู้บอสก็จะใช้ซะหน่อยเพราะว่ามันมีให้ใช้อ่ะมันมีให้ใช้ไอ้กดใช้ซะหน่อยที่เลือกมาก็จะเป็นนี่ครับผมไอเรียบอก 100% ตัวนี้เพิ่มบัฟตัวนี้เพิ่มระยะเวลาความนานของสโมกทำให้ติด slow stack ครับผม slow เนาะแล้วก็ตัวนี้ที่สำคัญคือตัวนี้เพราะก็คือมันจะเปลี่ยนจากถ้ากดแล้วจะสโมครอบตัวก็จะกลายเป็นยิงธนูไปสโมคตามจุดที่ต้องการเห็นไหมส่วนตัวนี้ก็คืออารมณ์ว่าลดเกาะตัวนี้น่าจะทำให้เราแรงขึ้นน่าจะมีแค่อันนี้แหละที่เราไม่มีประโยชน์สองอันนี้เนาะโอเคสโมคผ่านไปต่อไปเป็นฟาคอนนี่ครับผมฟาคอนนี่คืออะไรฟาคอนนี่ก็คือฟาคอนสไตล์แหละคือสกิลที่เราเรียกนกของงานนั่นนี่เนาะฟาคอนนี่ตัวนี้แรงตัวนี้ดาเมจแรงนะผมเทียบกับไดบอมเลยแต่ว่าไดบอมอ่ะมันคูลดาวไวกว่าเฉยๆดังนั้นฟาคอนนี่ก็เลือกที่ฟาคอนนี่กับไดบอมผมบอกเลยมันจะเหมือนกันคือพยายามเลือกโหนดที่มันเพิ่มดาเมจหรือว่าลดคูลดาวน์ครับผมหัวใจหลักอยู่แค่2 อย่างนี้คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้คุณไม่ชอบอันไหนคุณก็เปลี่ยนได้ขอแค่ว่ามันไม่ทำให้สกิลคูลดาวน์มันเพิ่มนานเกินไปหรือว่า
มันลดดาเมจเยอะเกินไปตัวนี้จะทำให้ติดมาร์คแล้วเวลาติดมาร์คมันก็จะแรงขึ้นครับผมนี่อ่ะมาร์คเพิ่มดาเมจเพิ่มดาเมจครับตัวนี้จะทำให้จะเน้นตีมอนสเตอร์ที่อยู่ใกล้กับเราถ้าตัวนี้จะเน้นตีมอนสเตอร์ที่ไกลหรือเปล่าไม่ใช่แถวมอนสเตอร์ที่เราทำการโจมตีไปครับผมส่วนตัวนี้จะวนรอบเราเนี่ยเห็นไหมที่จริงอันนี้ผมจะต้องอัพ2นะแต่ผมไปถอนพอผมถอนแล้วผมก็อัพไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยผมบางทีเราไม่ได้ถอนบางทีสกิลมันติดไอเทมแล้วพอเราถอดไอเทมมันก็จะไปถอนหมดไหนก็ไม่รู้แต่ก็นั่นแหละครับลงสุ่มๆไปไม่ได้สนใจเขาไปเห็นไหมเวลาใช้สกิลอื่นจะลดคูลดาวน์ของสกิลนี้บัตแดนเนี่ยครับผมลองดูกดแคปดูแล้วไปอัพตามก็ได้แต่ว่านั่นแหละผมก็ไม่แนะนำอ่ะผมแนะนำให้ดูมากกว่าว่าคุณชอบอันไหนชอบอันไหนคุณก็กดอัพอันนั้นขอแค่ให้มันไม่เป็นสกิลที่มันทำให้เรากากลงเช่นอันนี้ครับผมอันนี้ผมบอกเลยอย่างกากไงเลเซอร์วิงครับผมมันจะทำให้ท่าฟาคอนอ่ะมันกลายเป็นเส้นตรงมันกลายเป็นเส้นตรงแล้วมันเลยโดนน้อยครับผมแต่ถ้าเราไม่มีอ่ะมันจะปุ๊บ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 ทั่วแมปไปเลยต่อไปเป็นพระเอกของเราครับผมก็คือไดบอมนั่นเองไดบอมสิ่งที่สำคัญคืออันนี้ครับผมลดกูดาวนี่เนาะอัพเต็มตัวนี้เพิ่มดาเมจครับผมลดมานาเพิ่มดาเมจลดมานาแล้วก็ตัวนี้ทำให้ติดสถานะอารมณ์ว่าติดเปราะบางกับขี้อ่ะส่วนตัวนี้เฉยๆนะตัวนี้เฉยๆเฉยๆนะนี่เพิ่มระยะครับผมตัวนี้ก็เฉยๆตัวนี้โอเคที่สำคัญเนาะก็มี1 2 3 4 4ตัวนี้ครับผมลดคูลดาวน์เพิ่มพื้นที่2สกิลให้กว้างขึ้นเพิ่มดาเมจแล้วก็ลดคูลดาวน์แล้วก็ตัวนี้เพิ่มดาเมจที่จริงมีตัวนี้นะผมที่เพิ่มดาเมจแต่ว่าตัวนี้คุณสามารถเลือกใส่ได้ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้บางทีผมก็ใส่บางทีผมก็ไม่ใส่ก็คือมันจะเพิ่มดาเมจครับผมแล้วก็เพิ่มระยะเวลาสตาร์ทแต่มันจะเพิ่มคูลดาวน์มันจะทำให้คูลดาวน์นานขึ้นเพราะฉะนั้นจะต้องเลือกดูดีๆอย่างเช่นถ้าคุณไม่อัพแล้วคุณลงไดบอมไปแล้วม่อนมันไม่ตายอ่ะม่อนมันไม่ตายเงี้ยมันก็จะเสียเวลาแต่ถ้าคุณยอมอัพแล้วคูลดาวน์เพิ่มมาอีก 18% ปึ๊กแล้วลงแล้วม่อนมันตายแบบนี้คุณก็อัพไปอะไรแบบนี้ครับผมนี่เนาะสำหรับไดบอมต่อไปเป็นเอเรียลแอสซอลครับผมเอเรียลแอสซอลเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่ได้ใช้เพราะผมใช้ไม่เป็นแต่ตอนนี้ผมใช้เป็นนะเพราะผมใช้เป็นก็มันสนุกดีครับผมเอเรียลแอสซอลเนี่ยผมไม่ได้หวังเรื่องของดาเมจของเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าถามว่าแรงไหมมันแรงนะครับผมโดดไปมันก็ตายนะแค่ระยะมันใกล้ระยะมันแคบโดดไปมันก็ตายโดดไปมันก็ตายระยะมันแคบแต่ว่าคือตัวไดบอมอ่ะมันคูลดาวน์ผมมันน้อยอยู่แล้วเนาะผมก็เลยไม่ได้ค่อยหวังพวกตัวนี้เท่าไหร่นี่คูลดาวน์อีก2ชุดหนึ่งคือแอนเนอร์ซอฟบอกตรงใช้มาสำหรับเคลื่อนที่เฉยๆครับผมให้move ไปข้างหน้าไวๆเฉยๆสำหรับ Aerial Assault หรือว่าอาจจะเป็นการหลบการอะไรก็จะใช้ Aerial Assault หลบเห็นไหมปึ๊บๆก็หาที่เพิ่มดาเมจครับผมเนี่ยลดคูลดาวน์เหมือนเดิมครับเพิ่มดาเมจลดคูลดาวน์เพิ่มดาเมจลดคูลดาวน์มีแค่นี้หัวใจสำคัญต่อไปก็เป็นเรื่องของไอเทมไอเทมครับผมไอเทมผมบอกได้เลยว่ากลับไปดูที่ตรงนี้ครับผมว่ามันต้องการอะไรแต่สิ่งที่ผมใส่ก็คืออย่างเวลาผมซื้อหรือว่าเวลาผมคัดผมก็จะหาเลยสิ่งที่ผมต้องการคือเด็กกับมินเนี่ยนดาเมจครับผม2 อย่างเนาะเพราะว่าตัวดาเมจมันจะอยู่ที่พรีฟิกคือจะมีแค่2ออปชั่นนี่นี่
ส่วนใหญ่จะเซิร์ชหาแบบนี้ก็คือเด็กกับมินเนี่ยนดาเมจเด็กกับมินเนี่ยนดาเมจ2อันเพื่อจะมาเพิ่มความแรงให้กับไดบอมของเขานั่นเองนะเด็กกับมินเนี่ยนดาเมจครับผมส่วนตัวนี้ได้ตัวนี้มาก็ใช้ได้แทนใช้ได้แทนเนาะก็คือเป็น 49% increase damage with dive bomb แล้วก็เพิ่ม area 27% เห็นไหมถามว่าทำไมหมวกนี้ผมถึงไม่ใช้ minion damage ล่ะเพราะว่าผมเห็นว่ามันหมวกมันดีอ่ะมันมีตรง49 damage with dive bomb แล้วก็มันมีคูลดาวน์ข้างบนครับผมสิ่งที่ผมอยากได้คือคูลดาวน์แล้วก็มีเด้งเลือดด้วยเห็นไหมธนูแนะนำเป็นทารอนครับผมทารอนที่มีสกิลไดบอมเยอะๆแต่ผมหาไม่ได้มันแพงผมหาไม่ได้มันแพงนะผมก็เลยเอาตัวนี้เป็น4ถ้าเป็นธนูเก่าผมที่มันยังไม่ได้อัพเป็นของแดงอ่ะมัน4ไดบอมเลยนะมัน4ไดบอมเลยนะแต่ว่าผมจะทำของแดงครับผมก็เลยไปซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่ก็งบอยู่แค่งบไม่อยากเสียเยอะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังหาของม่วงที่ถูกใจไม่ได้ที่จะเอาเป็นทำเป็นของแดงก็เลยลองซื้อตัวนี้มาก่อน 600,000 กว่าบาทแล้วก็ไปใส่ของม่วงได้ออปชันข้างบนมาก็คือมีมินเนี่ยนเมลีดาเมจครับผมกับคิดข้อสไตล์เชงสิ่งสำคัญที่ผมคิดว่ามันแรงนะคือมันติดขี้ตลอดครับผมแล้วการติดขี้ตลอดอะทำไมติดขี้ตลอดเพราะว่าผมใส่สร้อยนี้นะครับผมเป็น Gambler Fallacy มันเลยทำให้มันติดขี้ตลอดมันแทบมันติด 100% แล้วก็มันติดตลอดนั่นแหละใช้เมื่อไหร่มันก็ติดใช้เมื่อไหร่มันก็ติดสร้อยนี้แพงนะครับผมแต่ว่ามันก็มีขายอ่ะลองใส่ดูครับผมลองใส่แล้วจะติดใจนะคือผมเคยเปลี่ยนแล้วเพราะว่าสร้อยนี้มันไม่มีดาเมจมันมีแต่ขี้มันไม่แต่คิดมันไม่มีดาเมจผมเคยลองเปลี่ยนเป็นสร้อยแบบว่าบวก100มินเนี่ยนดาเมจสรุปคือไอ้ตัวนี้ก็แรงกว่าอยู่ดีครับผมเพราะว่ามันคิเนาะเพราะถ้าเราแฟลบวก100มินเนี่ยนดาเมจค่าคิเราก็ต้องเยอะยูนิคแกมเบิลครับผมช็อปโอทูไฮนะ500,000ครับผมสี่แสนห้าคุณก็ใส่ได้ละมันก็แพงมันแพงนะถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยขายของได้แต่ถ้าคุณขายของได้มันไม่แพงครับผมนี่หรือว่าจะลองใส่สร้อยนี้ก็ได้ครับผมก็ยังไม่เคยลองแต่ผมคิดว่ามันเหมือนกันอะนี่ครับผมโซลแคมเบิลนะ 70,000 กว่าครับผมมันมีค่า Legendary Potential นะว่าจะใส่ตรงนี้เป็นแม็กเป็น0นี่ 80,000 เนาะ 80,000 ได้ 100% Critical Strike เหมือนกันเห็นไหมคือออปชันมันคือ 100% Critical Strike ถ้าเกิดว่าเราการโจมตีล่าสุดเราไม่ได้ติดคิอะไรอย่างนี้ถูกไหมแต่ประเด็นคือเราโจมตีหมู่ครับผมแล้วมันมีตัวติดขี้บ้างไม่ติดขี้บ้างทำให้มันดูกลายเป็นติดขี้ตลอดเวลาประมาณนั้นแต่ว่าตัวนี้มันจะต่างกันที่มันไม่ดูดเลือดตอนติดขี้ครับผมตัวนู้นจะดูดเลือดตอนติดขี้แต่ว่าก็นั่นแหละราคาต่างกัน5เท่าสำหรับใครงบน้อยก็ลองจัดตัวนี้มาดูว่าเอ้ยติดขี้บ่อยจริงหรือเปล่าแล้วมันแรงขึ้นไหมอะไรอย่างนี้แต่เรื่องความแรงอ่ะผมบอกเลยผมเทสละว่าระหว่างสร้อยเนี้ยกับสร้อยที่บวก100มินเนี่ยนดาเมจสร้อยนี้ผมไปเทสอุ่นฟังสร้อยเนี้ยดีกว่าทั้งที่ไม่มี1ทั้งที่ถ้าเราใส่แล้วเราจะหายไป100มินเนี่ยนดาเมจนะส่วนตัวนี้ยังไงก็ได้ครับผมเนี่ยตัวเนี้ยยังไงก็ได้แล้วแต่เลยอันนี้ผมมาใส่เป็นเน้นป้องกันเพราะว่าตอนนี้ผมขึ้นสู่เอ็นเกมช่วงหลังเนาะพอรู้สึกตายบ่อยก็จะเปลี่ยนเป็นป้องกันเพราะว่ามันดาเมจมันถึงอยู่แล้วครับผมประเด็นคือดาเมจมันถึงอยู่แล้วปกติลงมันก็ตายอยู่แล้วถึงผมถอดออกก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกใส่เป็นป้องกันดีกว่าผมจะลงตัวนี้
ผมจะเปลี่ยนบัฟตัวนี้ไปก็น่าจะประมาณนี้ครับผมกับสแตทที่ต้องการมินเนี่ยนดาเมจกับเด็กแล้วก็คือคุณใส่มินเนี่ยนดาเมจกับเด็กจนดาเมจคุณล้นอ่ะจากนั้นคุณค่อยๆถอนครับผมค่อยๆถอนออกใส่เป็นเครื่องป้องกันแทนว่าเอ๊ะมันยังตายอยู่ไหมนะมันยังตีสบายอยู่ไหมนะเดินผ่านแล้วก็ตายอยู่ไหมนะถ้าเดินผ่านแล้วก็ตายอยู่ก็สบายครับผมหาค่อยๆทยอยเปลี่ยนเป็นป้องกันเล็กๆน้อยๆจนกว่ามันจะไม่ไหวก็กลับเปลี่ยนกลับเอา EP ช่วงนี้ฟาร์มเวลครับผมนะมาดูเกมเพลย์กันครับผมนะไปเกมเพลย์ไม่มีอะไรเลยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วกดได้พร้อมครับผมครูดาว2วินาทีลืมบอกไปว่าผมเริ่มมาเปลี่ยนของเป็นครูดาวเนาะเห็นไหมเห็นหมวกมีครูดาวเข็มขัดครูดาวรองเท้าครูดาวถุงมือครูดาวเพราะผมอยากจะใช้ได้บอมให้บ่อยที่สุดเพราะว่าเราเน้นสปีดฟาร์มนี่เนาะเดินไปไม่มีอะไรครับผมกดได้บอมอย่างเดียวหรือว่าถ้าขี้เกียจโดนก็กดกระโดดตัวนี้ทิปสำหรับ Aerial Assault นะครับผมคือผมไม่รู้ตอนแรกผมไม่รู้ผมโง่คนเดียวก็แล้วแต่ผมมาใช้ Aerial Assault เป็นตอนเลเวล90กว่านะ Aerial Assault มันจะกระโดดไปยังตำแหน่งที่เมาส์ของเราอยู่นะตอนแรกผมไม่รู้ครับผมเดินปกติผมก็กด Aerial Assault มันกระโดดอยู่แค่นี้ผมว่าสกิลนี้มันกากอะไรที่จริงคือมันจะกระโดดไปตรงที่เมาส์เราอยู่ครับผมดูเห็นไหมนี่คือ Aerial Assault ไปนี่ครับผมไปลุยกันเลยสำหรับไอ้บอมมินเนี่ยนกับเด็กมินเนี่ยนดาเมจกับเด็กครับผมเนี่ยแค่นี้การเล่นไม่มีอะไรมากครับผมเดินไปแล้วก็ลงไดบอมเดินไปแล้วก็ลงไดบอมกูดาว2วิครับผมสบายๆเนาะมันตายหมดอยู่แล้วไอ้เรื่องไอ้เซาก็สามารถทำดาเมจได้นะครับผมถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์มันไม่ได้เยอะเกินไปนะเนี่ยมันก็ตายเหมือนกันนะถ้าสังเกตดูว่าผมจะติดชิตลอดถ้ามอนชุกๆหรือว่าอะไรก็กดตัวฟาลคอนสไตล์ไปเวลาที่เราเคลียร์ไม่หมดมันบางทีมันมีพวกโจมตีระยะไกลอยู่กระจัดกระจายอย่างเงี้ยเราเคลียร์ไม่หมดเราก็กดฟาลคอนสไตล์ไปฟาลคอนสไตล์เหมือนกันนะผมหรือว่าไดบอมเหมือนกันมันสกิลมันจะลงตรงเมาส์เราได้ไหมหมดอยู่นู่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเอาหน้าไปแนบก็ได้นี่อย่างถ้าเวลาเราเวลาเราสู้ Excitement Excitement น่ากลัวนะครับผมเพราะว่าเขาใช้สกิลแรงเวลาสู้ Excitement เราก็กันเหนียวเราก็ใช้สโมกซะหน่อยแนะนำสำหรับ Excitement ถึงคุณจะเก่งแค่ไหนคุณโดนสกิลมันคุณอาจจะล้มได้เพราะฉะนั้นรีบฆ่ามันให้ไวที่สุดเพราะว่ามันชอบวาร์ปไปมาเนาะก็จะลงได้บอมครับผมแล้วก็นี่เห็นไหมสองสกิลก็ไปเกิดแต่ถ้าสองสกิลมันไม่ไปเกิดแล้วมันจะเด้งไปเด้งมามันจะน่ารำคาญผมน่ารำคาญตรงที่เราหลบสกิลเขาไม่ทันนี่กรณีที่ผมเดินนะถ้าเดินมันก็จะแบบว่าเพื่อนๆหน่อยแต่ถ้าผมจะรีบผมก็จะโดดไปฟังเสียงนกทั้งคืนนะผมบอกเลยแล้วก็เรามีดูดเลือดด้วยตรงเนี้ยชอบตายผมเพราะว่ามอนสเตอร์มันชุกโอ้ติดสตันโอเคนะเก่งเนี่ยเรียบร้อยครับผมแค่นี้สังเกตไหมว่ามันเคลียร์ได้ค่อนข้างไวเนาะผมลองเล่นเนโคแล้วแบบว่ามันช้าว่ะมันต้องรอมอนสเตอร์ฆ่าต้องรอมินเนี่ยนฆ่าอันนี้คือนกผมลงไปมันก็ตายเลยอ่ะเนี่ยก็ดิมันก็ตายฆ่าบอสฆ่าอะไรก็ได้ปกตินะผมขอแค่คุณอย่าไปทำเรื่องยืนอยู่ตรงสกิลบอสแค่นั้นแหละถ้ายืนอยู่ก็ตายใช้สกิลสัก 3-4 รอบบอสก็ตายเหมือนกันดาเมจมันจัดครับผมโอ้หยุดสตันสำหรับใครที่ชอบโจมตีแรงๆหรือว่าใครที่ชอบความสบาย
คุณลองเล่นสายนี้ดูครับผมคือผมลองเล่นสายหน้าไม้ระเบิดดูครับผมมันต้องเดินๆคลิกปาปาระเบิดเดินๆปาระเบิดเดินๆปาระเบิดอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็ไม่ชอบผมขี้เกียจกดอ่ะพูดตรงๆขี้เกียจกดอันนี้พอผมเห็นม่อมเพราะทุยพอผมเห็นม่อนผมก็กดแค่นี้มันก็ตายหมดจอแล้วเออเหมือนกันเหมือนหน้าไม้ระเบิดแต่หน้าไม้ระเบิดมันต้องคอยปาระเบิด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 รัวๆอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่ได้กดรัวแล้วก็มันคล่องพ่องไปเนี่ยมันฟาร์มไว้อ่ะแป๊บเดียวครับผมฟาร์มได้รัวๆฟาร์มได้เพลินๆนี่คอร์รัปชันเท่าไหร่วะไม่ได้ดูใช่มันมันเหมือนกันครับผมคือที่ผมจะรีวิวคือตั้งแต่ต้นเกมมาจนถึงตอนนี้มันเหมือนกันเลยเออหลังจากที่ได้ไดบอบนะมันก็ตุ้มเดียวแตกตุ้มเดียวแตกเหมือนกันมันไม่ใช่แบบว่าตอนแรกผมก็คิดกับผมว่าเออเดี๋ยวเล่นเกมมันจะไม่รอดหรือเปล่าวะเพราะว่าตอนนี้แบบว่าตอนแบบ50 60 70เลยเอ้ยมันเก่งเวอร์เลยว่ะเอ๊ะแปลว่าแบบเนี้ยคือถ้าตามหลักถ้ามันเก่งเวอร์ๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเลดเกมแม่งไม่รอดเลดเกมแม่งมันจะถากหรือเปล่ามันจะตายง่ายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถามว่าตายง่ายไหมตายง่ายครับผมแต่เราไม่ตายไงเออเราไม่โดนอ่ะเนี่ยถ้าสังเกตการฟาร์มถามว่ารีเซ็ตเท่านั้นรีเซ็ตเท่านี้จำเป็นไหมจำเป็นต้องรีเซ็ตแม็กไหมอะไรอย่างงี้ไม่จำเป็นครับผมเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่โดนถ้าโดนก็ตายครับผมเออมันไม่โดนเนี่ยเพราะม่อนมันตายไปก่อนเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยม่อนมันตายไปก่อนมันไม่ได้โจมตีเราเราก็เลยแบบว่าผมเลยไม่ได้สนใจเรื่องรีซิตเวลามีคนถามเรื่องที่ค่ารีซิตแตนค่าเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่มันไม่โดนนะครับผมเออมันไม่ได้โดนโจมตีอ่ะโดนสตันไปแดงเก้งแต่บางทีถ้าโดนสตันโดนอะไรเออตายก็ช่างมันเดินใหม่ครับผมคือเราไม่ได้เอาหน้าไปแนบเคยแล้วนี่ของอะไรว่าซ้อมแรงนะสองวิของปูดาวชิวๆดูนี่ถ้าตัวนี้ก็อาจจะเหลือหน่อยพลังเหลือหน่อยพอเหลือเราก็บอคอนสไตล์ซัดไปจบก็น่าจะประมาณนี้ครับผมกับฟอลคอนเนอร์ไดบอมเนาะสายไดบอมเดินทิ้งระเบิดไปเรื่อยๆครับผมเดินอย่างรวดเร็วทิ้งระเบิดอย่างรวดเร็ววันช็อตวันคิวครับผมตามสโลแกนวันช็อตวันคิววันช็อตวันคิวแบบไม่ใช่สไนเปอร์นะวันช็อตคือเรากดช็อตยิงฟอลคอนไปทีเดียวมอนสเตอร์ตายหมดวันคิวคือเราโดนมอนสเตอร์ทีเดียวแม่งก็ตายเหมือนกันครับผม นั่นแหละครับผมก็ขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวเจอกันตัวหน้าเนาะตัวนี้มัน98แล้วเดี๋ยวผมเล่นพักๆแล้วก็เดี๋ยวจะไปลองเล่นตัวอื่นดูบ้างลองเล่นวิวอื่นสายใหม่ดูบ้างครับผมขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ